นับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการนะคะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพผ่านทางสถานีโทรทัศน์นิวส์วันวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจากนั้นจะออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลา8 นาฬิการวมถึงในวันเสาร์เวลา11 นาฬิกานะคะติดตามชมรายการนี้ผ่านทาง Facebook Live แบบพร้อมกันณขณะนี้นะคะหรือว่าจะติดตามชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะเสิร์ชหาคำว่านิวส์วันวิดีโอจากนั้นเสิร์ชหาชื่อรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพสามารถชมได้ทุกตอนนะคะที่ได้ออกอากาศก่อนหน้านี้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารของปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพทางเพจ Facebook ชื่อเดียวกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์นะคะคณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะยังอยู่ในช่วงที่โควิดกำลังเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจำนวนเปอร์เซ็นต์ก็มากขึ้นด้วยนะคะอาจารย์ค่ะใช่ครับความน่าเป็นห่วงของโควิด19นะครับก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่กรุงเทพมหานครนะครับได้ออกประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวซึ่งตรงนี้ก็เป็นอาศัยอำนาจตามมาตรา35วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558นะครับซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปิดไปแล้วก็คือกลุ่มสถานบริการเช่นอาบอบนวดผับนะครับเพื่อให้คนไม่ไปอยู่รวมตัวกันมากๆนะครับแต่ก็ปรากฏว่าประกาศฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าวันที่21มีนาก็ตรงกับวันเสาร์นะครับซึ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกพอสมควรนะครับโดยเป็นการออกประกาศฉบับที่2ครับครั้งนี้ก็เป็นการขยายขอบเขตไปนะครับโดยมีการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวนะครับโดยครั้งนี้จะให้ปิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่คือยกเลิกฉบับเก่าก่อนแล้วก็ครั้งนี้เอาใหม่คือตั้งแต่วันที่22มีนาคม2563ถึง12เมษายน2563นะครับซึ่งแน่นอนว่าก็รวมทั้งสิ้น22วันแล้วก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะฟังสิ่งที่พวกเราพูดกันอยู่ก็คือคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาแล้วก็กลุ่มภาคประชาสังคมว่า21วันมีความหมายคือ14วันแรกคือช่วงระยะเวลาฟักเชื้อฟักตัวนะครับแล้วก็รวมทั้งหมดในการแพร่ระบาดไม่ควรจะเกิน21วันหลายคนป่วยน่าจะแสดงอาการช่วงนี้หลายคนจะหายก็อาจจะอยู่ช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันซึ่งจะบอกท่านผู้ชมว่า1ร้านอาหารครับให้เปิดเฉพาะจำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้พักอาศัยในโรงแรมย้ำว่าร้านอาหารถูกสั่งปิดยกเว้นส่วนบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำกลับบ้านไปรับประทานขอย้ำนะครับว่าท่านผู้ชมในเวลาตอนนี้ร้านอาหารหลายแห่งปรับตัวได้ดีมากเพราะถ้าไม่ปรับตัวถูกปิดเลยหลายร้านก็ทำเป็นคิวในการรับออเดอร์รับคำสั่งในการสั่งอาหารแล้วก็ไปปรุงอาหารแล้วก็ให้ทุกท่านนำกลับไปรับประทานอาหารที่บ้านเป้าหมายก็คือไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของผู้คนมากๆ 2. ห้างสรรพสินค้าเว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือสินค้าเบเกอรี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตร้านอาหารวงเล็บร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น คือสรุปท่านผู้ชมว่าหลังเกิดปรากฏการณ์นี้แล้วถึงแม้เขาจะมีการสั่งปิดแต่ไม่ปิดในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตทำให้พี่น้องประชาชนในเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยแห่กันไปซื้อตุนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นถามว่าทำไมทำเช่นนั้นก็เพราะว่ารัฐบอกให้กักตัวทุกคนก็ต้องกักตัวถ้าไม่มีอาหารอยู่ในที่บ้านก็ต้องไปซื้อที่ร้านอาหารนะครับแล้วก็ให้กักตัวก็เลยต้องกักตุนก็ต้องกักตุนมันเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันอยู่แล้วนะครับ 3. พื้นที่นั่งหรือยืน
รับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อใช่ค่ะมันจะมีมุมเล็กๆมีมุมเล็กๆนะครับก็ต้องหยุดเหมือนกันนะครับ 4. ตลาดนัดเปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเพื่อ นำกลับไปบริโภคที่อื่นอาหารสัตว์ร้านขายยาและสินค้าเบ็ดเตล็ดเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจริงๆให้ปิดด้วยแต่เปิดเฉพาะอาหารสดอาหารแห้งและก็เกี่ยวข้องกับอาหารเพื่อนำไปบริโภคอาหารสัตว์อาหารยาได้ด้วยคือตลาดต้องถูกปิดใช่ค่ะนะครับ5อันนี้กระทบคุณผู้หญิงเยอะนะครับร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมกระทบไหมคุณจีโอ้ร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมทำเล็บอะไรทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอน6สถานที่บริการสักผิวหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย7สถานที่เล่นสเก็ตโรลเลอร์เบรดหรือการเล่นอื่นๆในทำนองเดียวกัน8สวนสนุกสถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม9ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต10สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ11สระว่ายน้ำหรือกิจการ อื่นๆในทำนองเดียวกันคือไม่รวมกัน12สนามชนไก่หรือสนามซ้อมชนไก่13ศูนย์พระเครื่องพระบูชาและสนามพระเครื่องพระบูชา14ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ15สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชานอกจากนี้ก็ยังมี16สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกความงามและสถานเสริมความงาม17สถานประกอบการเพื่อสุขภาพร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพร้านนวดเพื่อเสริมความงาม18สถานที่ให้บริการสปาอาบน้ำตัดขนรับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์19สถานประกอบกิจการอาบอบนวด20สถานประกอบกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพร21โรงมหรสพโรงภาพยนตร์โรงละครโรงมหรสพ22สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนสครับ23สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ24สนามมวยและโรงเรียนสอนมวย25สนามกีฬา26สนามม้านะครับซึ่งผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52แห่งพรบโรคติดต่อพ.ศ.2558ตั้งแต่วันที่22มีนาคม2563เป็นต้นไปประกาศฉบับนี้มีความขัดแย้งสูงมากเพราะเดิมทีมีการเอาออกจากเว็บฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวรอจะแถลงข่าวพร้อมกันพิจารณาอยู่แต่กทม.ยืนยันว่าจะแถลงฉบับนี้นี่เป็นฉบับที่1 นะครับแต่ไปสักพักหนึ่งคงจะเห็นรอยรั่วครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกทม.ก็มีการประกาศเพิ่มเติมครับเป็นฉบับที่3ซึ่งฉบับที่3นี่นะครับก็จะมีการครอบคลุมเพิ่มเติมบางส่วนด้วยนะครับครั้งนี้เพื่อความชัดเจนนะครับตามประกาศจึงให้แก้ไขข้อความใหม่ในข้อ1ข้อ2ของประกาศกทม.และบอกว่าร้านอาหารนะครับซึ่งถูกระงับด้วยนะครับโดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหารถเข็นเดิมทีไม่มีรถเข็นมันก็ร่วงไงครับจากร้านอาหารเขาก็ไปทำรถเข็นแทนรถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหารวงเล็บให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นยกเว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบินและ2ห้างสรรพสินค้าโดยรวมถึงศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เว้นแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดจำเป็นต่อการดำรงชีพร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคารค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าออกมาตรการปิดหลายกิจการเดี๋ยวคนจะหาบอกว่าปิดแล้วจะเอาอะไรอีกผมอยากจะบอกว่าปิดแล้วแต่ทำไม่ครบตามที่ข้อเสนอภาคประชาสังคมได้กล่าวถึงกล่าวคือปิดแล้วไม่มีการเยียวยาผู้ที่ได้ผลกระทบ
ซึ่งเป็นคนหาเช้ากินข้ามบ้างเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ต้องผ่อนหนี้ที่ต้องจ่ายเงินเดือนบ้างนะครับแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อแรงงานรายวันที่รับผลกระทบด้วยคนเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ในเมืองถ้าไม่มีการชดเชยรัฐบาลจะประสานกับกรุงเทพมหานครอย่างไรไม่ทราบแต่การที่มีการปิดกรุงเทพมหานครโดยไร้มาตรการรองรับในการเยียวยาผู้คนจำนวนมากอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับหมายถึงดำรงชีวิตไม่ได้เลยเนี่ยเพราะไม่มีมาตรการส่งอาหารไม่มีมาตรการในการจ่ายเงินให้เขาดำรงชีวิตได้เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงครับเขาก็ต้องออกเดินทางกลับบ้านครับเพราะการกลับบ้านต่างจังหวัดเขายังมีสวนมีไร่มีพ่อมีแม่ที่เขาดูแลอยู่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยกระบวนทัศน์ที่การตัดสินใจในเรื่องนี้ยังไม่มีการบูรณาการกับการทำงานของภาครัฐนี่ด้านหนึ่งนะครับคือผู้คนอยู่ไม่ได้ก็เดินทางกลับสองก็คือว่ามีกระบวนการปิดไม่หมดซึ่งสำคัญมากปิดไม่หมดหมายความว่ายังไงคือปิดในกิจการดังที่กล่าวมาข้างต้นแต่เปิดอยู่ในส่วนราชการทั้งหมดซึ่งมีประชากรเยอะมากนะครับสำนักงานที่รวมคนเยอะๆก็ยังมีอยู่อีกมากเช่นเดียวกันที่มีผู้คนจะไปรวมตัวกันมากๆการดำเนินการโดยที่ปิดไม่หมดก็ส่งผลทำให้ผู้ที่ถูกปิดเป็นฝ่ายที่โชคร้ายเพราะไม่รู้ว่าผู้ที่เปิดอยู่เนี่ยจะเป็นผู้แพร่การระบาดต่อไปแค่ไหนนานแค่ไหนก็ไม่รู้ดังนั้นผู้ประกอบการที่ถูกปิดเดือดร้อนอาจจะยาวกว่า21วันถ้าตัวเลขไม่หยุดซึ่งมันก็เป็นอย่างที่เราพูดถึงจริงตั้งแต่เดือนที่แล้วที่เราบอกว่าโอ้คุณปล่อยผีน้อยได้ยังไงคุณปล่อยนักเดินทางต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย 813,000 คนตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึงต้นมีนาได้ยังไงนะครับโดยที่ไม่มีการกักบริเวณส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อปิดไม่หมดคนถูกปิดจะต้องถูกปิดยาวทำไมรัฐถึงไม่ประกาศเป็นวันหยุดไปเลยในส่วนของกรุงเทพมหานครคือปิดทั้ง 100% อย่างนี้21วันทุกคนปิดพร้อมใจกันมีการเยียวยาปิดพร้อมกันหยุดการแพร่ระบาดเรามีโอกาสมีหวังที่จะหยุดได้เพราะการประกาศเป็นวันหยุดเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือแรงงานใช่แต่ละคนที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันจากการที่ถูกประกาศปิดแบบนี้แล้วไม่มีมาตรการรองรับหลายๆคนคิดต่อไปแล้วว่าเขาอาจจะต้องตกงานในไม่ช้านี้ถูกต้องซึ่งเป็นอันตรายมากนะครับและที่สำคัญนี่คือว่าเมื่อจะออกจากกรุงเทพมหานครไร้มาตรการรองรับในการเยียวยาดูแลเศรษฐกิจการกินการอยู่เขาไม่ปิดให้หมดก็ไม่รู้จะปิดยาวเท่าไหร่เขาก็ต้องกลับบ้านรัฐก็ปล่อยให้กลับเพราะว่าตัวเองไม่ได้เยียวยาเขาถ้ารัฐคิดเรื่องเยียวยาตั้งแต่ตอนแรกปิดแล้วปิดให้หมดแล้วเยียวยาแล้วปิดพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยห้ามเข้าออกห้ามเข้าและออกถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็คุมพื้นที่ขอบเขตจำกัดงบประมาณที่จะให้ในการเยียวยาจำกัดและเวลาที่จะจัดการกับโรคใน21วันก็จำกัดไปด้วยคือทุกอย่างมันจำกัดพื้นที่เพราะการระบาดโรคไม่จำกัดพื้นที่ไม่ได้ครับใช่ค่ะประเทศที่ปล่อยให้คนออกไปก่อนล่วงหน้าเยอะๆนะครับคุมไม่ได้กว่าจะคุมได้นี่ยืดเยื้อยาวนานประเทศที่ไม่ส่งสัญญาณให้ประชาชนรู้และประกาศปิดเลยออกไม่ทันเขาก็สามารถจัดการคุมโซนเขาเรียกว่าคุมพื้นที่ได้ค่ะถ้าเราไม่คุมโซนเราต้องทุ่มทรัพยากรทั้งหมดทั่วประเทศไทยถ้าเราคุมในกรุงเทพมหานครเราจะมีพื้นที่จำกัดในการดูแลถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะคุมโรคได้ยังไงในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ตอนนี้กระจายนะครับเอาล่ะเมื่อกระจายออกจากเมืองปรากฏว่ากรมควบคุมโรคออก
หนังสือออกมาหลายฉบับเลยครับและก็เป็นการออกผมยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการออกทันทีหลังจากออกประกาศของกรุงเทพมหานครค่ะสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศ Manager ทำให้ระดมคนก็ในพื้นที่จำกัดศูนย์ต่างๆที่จัดขึ้นก็จำกัดตรวจวัดก็อยู่พื้นที่จำกัดในองค์ความรู้ที่มีความเข้าใจสถานพยาบาลก็อยู่ในพื้นที่ที่จำกัดงบประมาณก็จำกัดเวลาก็จำกัดทุกอย่างถูกจำกัดเอาไว้ในขอบเขตที่เราควบคุมได้แต่รัฐไม่เยียวยารัฐไม่ดำเนินการปิดให้หมดและปล่อยให้ประชาชนกลับบ้านผลก็คือผู้ที่ไม่ติดเชื้อไม่มีปัญหาครับแต่มีผู้ติดเชื้ออยู่ในนี้หรือเปล่าของคนที่เดินทางกลับถ้ามีเขาจะไปติดพ่อแม่และครอบครัวเขาไหมจากเดิมติดอยู่ที่กรุงเทพมหานครกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงกระจายการระบาดไปทั่วประเทศผมว่าจุดเปลี่ยนของประเทศนี้นะครับอยู่สองเรื่องสำคัญ1การปล่อยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา813,000 คนตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์จนถึงมีนาคมแล้วไม่ปิดตอนนี้ปิดแค่ควบคุมยังคงไม่กี่ประเทศนะครับแล้วก็ยังใช้ใบรับรองแพทย์3วันนี่คือจุดที่1คือรั่วเข้ามาประการที่2ก็คือเรื่องนี้แหละครับคือการตัดสินใจห่วงที่2ก็คือการปล่อยให้ผู้มีความเสี่ยงกลับบ้านถ้าอย่างนั้นตอนนี้ ก็เหมือนประเทศไทยเนี่ยเป็นร่างกายของคนคนหนึ่งที่ติดโควิดแต่รักษาด้วยการรักษาตามอาการถูกไหมคะใช่ครับค่ะคือผมเคยย้ำเสมอว่าตอนนี้รัฐบาลออกมาตรการตามหลังโรคตลอดเวลาเกิดเหตุอย่างหนึ่งก็แก้อย่างหนึ่งซึ่งช้าไปแล้วค่ะการพูดถึงการไหลบ่าหรือการแพร่กระจายของการระบาดโรคเนี่ยต้องคำนึงดักหน้าสถานการณ์ถึงจะอยู่ครับตามหลังไปเรื่อยมันก็ไหลไปเรื่อยๆครับสถานการณ์ตอนนี้เท่ากับว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นที่จะทำให้ยืดเยื้อยาวนานค่ะถ้าหากว่าใครไม่ได้ชมรายการตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครั้งก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะคิดว่าทำไมเราต้องมานั่งว่ารัฐบาลว่าทำไมถึงปล่อยให้เป็นแบบนี้เพราะเราเสนอไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่เราเสนออย่างเดียวภาคประชาสังคมเขาเข้าชื่อกันใช่ค่ะเสนออย่างเป็นระบบคือถึงขั้นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามรวมตัวกันเกิน5คนด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเราคุมแบบนี้ทั้งหมดอยู่ได้ครับหลังจากกทม.ประกาศมาผมโพสเลยครับ ตั้งแต่4โมง6โมงอีกทีนึงบอกว่าอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์มากที่จะเกิดการกลับบ้านแล้วกระจายโรคติดเชื้อแล้วก็เป็นจริงทันทีที่ผมประกาศเนี่ยหรือผมแถลงรัฐบาลจะฟังไม่ฟังไม่สนใจแต่ถ้ารัฐบาลตระหนักและมีผู้เข้าใจเรื่องการควบคุมโรคจริงเขาต้องตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินปิดเมืองคืนนั้นครับถ้าปิดคืนนั้นทันครับเพราะว่าหลายคนยังทำงานอะไรของตัวเองอยู่กว่าจะเตรียมตัวไม่คืนนี้ก็วันรุ่งขึ้นคือวันที่22ไม่มีมาตรการอะไรออกมาในภาวะแบบนี้เนี่ยขอความร่วมมือไม่ได้ก็ไม่ได้หรือจะมาบอกว่ารักพ่อรักแม่อย่าเดินทางกลับบ้านไม่พอก็ไม่มีใครฟังเพราะว่าปัจเจกบุคคลเราบังคับทุกคนไม่ได้ถ้าไม่ใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายปล่อยให้คนรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังไปแพร่ระบาดหรือเพิ่มความเสี่ยงอยู่ปิดสถานผับเด็กที่บางแสนวัยรุ่นไปกินเหล้าและรวมตัวกันที่ชายหาดถ้าไม่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะคุมโรคได้ยังไงในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์ตอนนี้กระจายแล้วครับเอาล่ะเมื่อกระจายออกจากเมืองปรากฏว่ากรมควบคุมโรคออกหนังสือออกมาหลายฉบับเลยครับและก็เป็นการออกผมยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการออกทันทีหลังจากออกประกาศของกรุงเทพมหานครและก็ไปเขียนลงวันที่21กำลังจะบอกว่าแม้จะเป็นวันที่เดียวกันเนี่ยนะคะอาจารย์วันที่เดียวกันแต่ผมอยากจะบอกว่าผมเห็นข่าวนี้วันที่22ครับไม่ใช่21ค่ะถ้า21ต้องปรากฏเป็นข่าวทันทีแล้วใช่ๆแต่ข่าวนี้เกิดปรากฏวันที่22ราวกับว่า
มีการลงหนังสือและสั่งการไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่21วันเดียวกันทำให้เราสบายใจว่าคงมีมาตรการรองรับทันทีแต่ท่านผู้ชมครับผมเห็นใจกรมควบคุมโรคนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยไกลเกินกว่าที่กรมควบคุมโรคจะสามารถทำได้ด้วยตัวเองเขาก็ทำเท่าที่เขาทำได้ในเมื่อกทม.ประกาศไม่คุยกับรัฐบาลและรัฐบาลไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ประกาศมาตรการเยียวยามันไม่ใช่เรื่องของกรมควบคุมโรคแล้วมันเป็นเรื่องกระทรวงการคลังมันเป็นเรื่องแบงก์ชาติมันเป็นเรื่องธนาคารพาณิชย์ที่ต้องจัดการหลายเรื่องแต่อย่าไปโทษอธิบดีกรมควบคุมโรคเลยผมคิดว่านี่คือเขาทำดีที่สุดเท่าที่ไม่มีใครทำอะไรต่างคนต่างทำแบบนี้กรมควบคุมโรคทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้านกรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครคุณรัตติกรครับหนังสือเป็นหนังสือวันเสาร์ครับไม่ใช่เวลาราชการราชการก็หมายความว่าถ้ากทม.จะประกาศและคิดว่าต้องร่วมงานกับราชการส่วนอื่นเนี่ยเขาก็ควรจะประกาศวันจันทร์ครับทำให้ทุกส่วนงานเริ่มปฏิบัติการได้การประกาศวันเสาร์หนังสือฉบับนี้ส่งไปอย่างไรส่งไปแฟกและมีผู้รับหนังสือไหมเพียงแต่ว่าอธิบดีพยายามจะบอกว่าทำแล้วในวันนั้นแต่มันใช่หรือเปล่ามีการประสานงานพูดคุยกันอย่างไรและขออนุญาตเลยนะครับว่าเรื่องสำคัญขนาดนี้ใช้คำว่าขอความร่วมมือไม่ได้ครับมันต้องสั่งการและให้ทำแต่เรื่องที่น่าเศร้ากว่าก็คือว่าขอร่วมมือจัดทำแผนครับคำนี้มีความหมายเพราะเท่ากับว่ายังไม่ได้ทำอะไรคุณยังไม่มีแผนล่วงหน้าครับการที่ไม่มีแผนล่วงหน้าเท่ากับว่าวันคืนวันที่21คนเดินออกไปแล้วยังไม่มีกระทั่งผลิตแผนและข้าราชการก็ปิดราชการจะมีแผนวันไหนครับค่ะนี่ผมตั้งคำถามนะครับและที่สำคัญคณะรัฐมนตรีทุกคนรอคณะมติคณะรัฐมนตรีหมดทำไมประชุมต้องรอวันอังคารครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้ผมเห็นใจนะท่านนายกรัฐมนตรีดูป่วยดูโซมมากนะแต่สองวันที่ผ่านมาไม่เห็นท่านนายกรัฐมนตรีมาเห็นอีกทีก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลออกมาแถลงข่าวด้วยน้ำตาผมก็เห็นใจคุณอนุทินนะในสถานการณ์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดพยายามรับฟังมากที่สุดแต่ผมว่าประชาชนน่าห่วงกว่าคนหาเช้ากินค่ำคนที่เขาจะติดโรคต่อไปในอนาคตคนเหล่านี้น่าสงสารและน่าสงสารจริงๆครับและตัวเลขก็พุ่งทะยานขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงด้วยใช่ค่ะซึ่งรวนแล้วแต่มีเสียงเตือนทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ผมไม่อยากจะรื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่ถ้าเราไม่เรียนบทเรียนในอดีตเราจะแก้ปัญหาต่อไปข้างหน้าไม่ได้หนึ่งในนั้นก็คือฟังเสียงคนที่เขาเห็นว่าต้องดักล่วงหน้าค่ะค่ะอาจารย์คะวันนี้ หมดเวลาแล้วแต่เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาคุยกันต่อเพราะว่าสถานการณ์นี้มันยังคงอยู่กับเราแล้วก็แนวโน้มก็คืออย่างที่อาจารย์บอกกราฟก็คือแนวดิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันต้องช่วยกันนะคะแล้วก็ฟังทุกทางของข้อเสนอต่างๆในการที่จะสามารถจัดการกับปัญหานี้ได้วันนี้ขอบคุณอาจารย์พันเทพค่ะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับThank you.
นับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์